สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่เราได้ชมกันไปเมื่อครั้งที่แล้วคือเรื่องจ่อยนายแน่มากเดินเรื่องมาถึงเรื่องราวชีวิตของจ่อยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะครับและได้สมุดบันทึกความดีที่คุณครูที่โรงเรียนได้ให้เขาเอามาลองฝึกก็เป็นวินัยเคารพอดทนง่ายๆครับเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิปัดกวาดเช็ดถูช่วยเหลืองานบ้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรกิจกรรมที่เด็กดีวีสตาร์ทั่วโลกได้ทำเหมือนๆกันแต่เราจะมาดูกันว่าเมื่อมันไปอยู่ในมือจ่อยแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้จ่อยกลายเป็นเด็กดีได้อย่างสมบูรณ์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องจ่อยนายแน่มากครับเจอไหมพ่อ เอ้าพ่อกับแม่ไม่นอนหรอจ๊ะฉันไปเข้าห้องน้ำมาจ้ะแม่แกไปไหนมาส้มหนูไปเข้าห้องน้ำมาผู้ชายคนนั้นเป็นใครลูกผู้ชายที่ไหนไม่เห็นมีเลยเลิกโกหกพ่อได้ไหมบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครทำไมพ่อกับแม่พูดกับหนูแบบนั้นน่ะไอ้จ่อยอย่าบอกแม่เหรออย่าบอกแม่เหรออย่าบอกแม่แล้วฉันเหรอนี่เลยนะอย่าบอกแม่แล้วฉันใช่ไหมอย่าบอกแม่แล้วฉันใช่ไหมที่ฉันใช้แกล้งจานทุกวันแล้วไปเอาหน้ากับแม่ฮะพ่อแม่ไม่พอแล้วพ่อหยุดหยุดทำไมแกโกหกแม่แม่แกโกหกทำไมนี่พอที่แค่นี้แม่แม่ไปอะพ่อไปอยู่ที่แม่ไปพี่ต้องก็ท้องอยู่นะแม่แกบอกแม่ของเขาท้องกี่เดือนฉันถามว่ามันท้องกี่เดือนตอบฉันสิทำไมไม่พอฮะทำไมไม่พอต้องหมอแม่ไม่ฟังผมหมอแม่ไม่เคยเชื่อผมเลยนี่แล้วทำไมแม่ไม่อยากได้ยินเขาจากปากผมหรอกคนอย่างผมอ่ะก็ทำได้แค่เรื่องเราแล้วแค่นั้นแหละจอยจอยพี่จอยอย่ามานั่งข้างหนูไปนั่งไกลๆไปเดี๋ยวเขาคิดว่าหนูเป็นพวกเดียวกับพี่จอยวิชาเลขอ่ะนายถูกเกือบหมดเลยนะก็ได้พวกนายช่วยติวแล้วแหละเอานี่สมุดบันทึกความดีของนายครูบอกว่าไม่มีผู้ปกครองเซ็นเลยจะให้กลับมาไปทำใหม่หน้าอย่างมันใครจะเซ็นให้วะเอาสมุดบันทึกความดีไปให้จ่อยอะระวังจะเสียของนะเว้ยอย่างมันเนี่ยเขียนความดีได้ด้วยเหรอเขียนได้ก็แต่เรื่องเลวๆเท่านั้นแหละจ่อยมึงอะโคตรเลวเลยนะเว้ยเลวได้อีกอะตอนนี้ไม่มีคนคบแล้วใช่ปะล่ะไอ้วุฒิไอ้บอมไปคบไอ้จ่อยอะระวังจะเน่าไปด้วยนะเว้ยเฮ้ยมึงเอาไงวะเอาไงอ่ะเอาได้เอาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดอยู่นี่นะนะพี่หยุดหยุดเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยก่อเรื่องอีกแล้วนะเราอ่ะทำตัวเป็นอันธพาลน่ะ
เดี๋ยวก็ไม่มีใครครบหรอกครูครับไอ้จอยไม่ต้องมาแก้ตัวแทนนายพิเชษครูครับเด็กห้องครูก่อเรื่องอีกแล้วนะครับคราวนี้ผมขอจัดการเองใช่สิครับผมมันไม่เคยมีอะไรดีไม่มีใครอยากขอผมหรอกพิเชษพี่ต่อยมึงอ่ะโคตรเลวเลยนะเว้ยเลวได้อีกอ่ะหน้าอย่างมันใครจะเซ็นให้วะอย่างมันเนี่ยเขียนความดีได้เหรอเขียนได้ก็แต่เรื่องเลวๆเท่านั้นแหละทำตัวเป็นอันธพาลอ่ะเดี๋ยวก็ไม่มีใครครบหรอกคำพูดน่ะมันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในยามที่เราไม่รู้จะไปทางไหนนะครูคะผมเป็นคนเลวจริงๆเหรอคะทุกคนนะก็ต้องการโอกาสที่จะเป็นคนดีกันทั้งนั้นน่ะแต่โอกาสของเธอน่ะมันมาถึงแล้วนะถ้าเธอต้องการให้เพื่อนๆทุกคนยอมรับเนี่ยเธอก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ่อยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนแต่คงเชื่อว่าเธอต้องทำได้เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับก็เริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็คนรอบข้างและหลังจากนั้นนะเธอก็จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตฉันลานะคะใช่ไหมคะเรื่องนายพิเชษก็ฝากครูช่วยดูแลดีๆหน่อยละกันนะค่ะพอทำไมส้มมันลาออกล่ะแกเราว่ามันคงท้องไก่เทพแน่เลยเฮ้ยใช่เหรอเมื่ออาทิตย์ก่อนไอ้ส้มยังไปสอบเรียนต่อบัญชีกับไอ้สู่อยู่เลยเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรียนนะสิ
น่าสงสารมันเนอะพระอาจารย์มาเทศแล้วไปฟังเทศกันไปไปไปเอาเฮ้ยไอ้เจ้ยออสไปไหนมาวะเออแล้วพวกเองเห็นไอ้เสกปะวะอ๋อไอ้เสกอ่ะแม่บอกมันไม่เรียนแล้วหนีไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนงั้นมีจะถามถึงอีกเหรอวะนี่ดูรถกูซะก่อนอ๋อใหม่เว้ยสวยเหรอวะโอ้โหเจ๋งว่ะมีงานใหม่ว่ะทางมาพวกกูเปล่าทำแป๊บเดียวได้เงินใช้แล้วนะเว้ยนี่น่าล่ะเดี๋ยวนี้พวกเอง2คนไม่มาโรงเรียนเลยนะเว้ยตกลงพวกเอง2คนไม่เรียนแล้วเหรอวะจะเรียนไปทำไมวะไปทำงานพวกกูดีกว่านะทำมากูนะอย่างน้อยมึงจะได้มีเงินใช้อย่างเงินเขาบ้างเดี๋ยวหลานเกิดมาไม่มีตังเลี้ยงนะเว้ยไปเปล่ายังไงก็รีบตามมาแล้วกันรออยู่ร้านเกมเก่านะเว้ยเดี๋ยวเว้ยมาครับผมช่วยซื้อของครับขอบใจนะพี่เชษนี่เทิดพงแล้วก็ณัฐวุฒิถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยนะก็ช่วยพี่เชษเนี่ยเขาสะสางการบ้านเก่าๆมาส่งครูด้วยแล้วกันนะอ๋อได้ครับเชษถ้าวันนี้เนี่ยทำไม่เสร็จอ่ะพรุ่งนี้ไปทำบ้านเราดีกว่าแล้วถ้าเรื่องไหนไม่เข้าใจนะเราติวให้เชษได้ทำข้อสอบได้ไงช่วยเหลืองานบ้านทำแล้วไหว้พ่อไหว้แม่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิโอ้มีแต่ยากๆทั้งนั้นเลยว่ะมาลองดูอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิแม่สวัสดีลุงสวัสดีพี่จอยแกเป็นอะไรของแกอะฮะร้อยวันพันปีแกไม่เคยไหว้ฉันแล้วนี่ยังไงเนี่ยลุกขึ้นสวดมนต์ฉันกับผีเข้ากันแน่ๆเลยว่ะแม่ๆเซ็นให้หน่อยดีเป็นไงจอยกินข้าวยังพ่อซื้อปลามาฝากอ้อแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมเอากล้วยไปฝากยายตอนเช้าด้วยนะยายตอนเย็นน่ะเอาผักอะไรเปล่าเดี๋ยวผมแวะไปซื้อให้ไม่ต้องหรอกยายมีครบแล้วลูกจอยแล้ววันนี้นี่แกไม่ไปอ๋อผมไปเรียนก่อนนะครับเออลุงนี่อย่าลืมเซ็นให้ผมด้วยนะยายครับผมไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับนายแกจะไม่ว่าฉันเหรอแหมไปแล้วจ้าพี่ส้มเดี๋ยวผมกลับมานะครับ
สมุดบันทึกความดีอะไรลูกเอาน้ำเย็นเข้าลูกฮัลโหลฮัลโหลเทสได้ยินไหมครับครูดีมากจ้ะนี่ต่อไมค์เสร็จแล้วอะประกาศนี่ให้ครูทีครับอีก3วันทางโรงเรียนของเราจะไปทำบุญที่วัดเนื่องในโอกาสวันพระที่เราทำเป็นประจำขอให้นักเรียนนำผลไม้จากที่บ้านมารวมกันแต่เช้าจะได้นำไปถวายพระหรือคุณแม่ใครจะทำอาหารมาสมทบกับทางโรงเรียนก็ได้แต่ขอให้มาแต่เช้ากว่าทุกวันนะจ๊ะนะครับใช้ได้ไหมครับครูเก่งมากครูครับจริงๆทางโรงเรียนของเราเนี่ยน่าจัดแบบเสียงตามสายนะครับแบบพูดไปด้วยมีเพลงไปด้วยครับเหมือนดีเจครับครูผมเห็นโรงเรียนอื่นเขาทำกันอ่ะครูก็อยากจัดรายการแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ไม่มีคนช่วยอ่ะมาช่วยครูมั้ยล่ะสวัสดีครับผมดีเจพิเชษครับวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆแล้วเนื้อหาดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับไปฟังเพลงกันก่อนเลยครับอ่านนี่ดีกว่าไหมได้ครับครูเราก็จบไปแล้วนะครับเพลงหนึ่งตอนนี้เรามาฟังเรื่องดีๆจากคุณครูสุรีพรกันครับเรื่องความหวังของครูครูทุกคนก็ล้วนแล้วอยากจะเห็นลูกศิษย์เป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มที่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์และอย่าเข้าใกล้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเลือกคบมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีที่จะพาเราไปทางที่ดีเย็นไปเฮ้ยลายมืออะไรเนี่ยถามดิหนึ่งไร่รอบกี่ตารางวาโอ้คนไหนต่อคนหนึ่งต่อคนหนึ่งตรงไหนอ่ะตรงนี้สำหรับหลายๆคนอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงและแก้ไขมันได้เพราะครูเชื่อว่าทุกคนต้องการโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปล.ด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูและรายการของเราข่าวดีครับใครที่ชอบแอบสูบบุหรี่ข้างในห้องน้ำรับรองไม่พ้นสายตาคุณครูแน่จอยอย่าลืมทำให้ได้นะเพราะนั่นน่ะคือความหวังของครูทุกคนอ๋อแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมให้แม่มาโรงเรียนด้วยล่ะจับเด็กส่งยาได้2คนเฮ้ยนี่มันไอ้เชี่ยวกับไอ้ออสนี่ว่าเกือบไปแล้วเราต้อมฉันสอบติดบัญชีแล้วนะมีชื่อเธอด้วยดีใจไหมฉัน
ฉันขอตัวก่อนละกันจะรีบเอาข่าวไปบอกแม่แม่ต้องดีใจแน่ๆเลยไปแล้วจ้ะอ่ะกินซะลูกจะได้แข็งแรงนี่ของแม่ใจมากลุงชอบไหมจ้ะสวัสดีสวัสดีสวัสดียายสวัสดียายสวัสดีลูกแม่สวัสดีครับอ่ะจอยลุงเซ็นให้ละแม่กูเชิญแม่ไปโรงเรียนด้วยไปทำอะไรงามหน้ามาอีกอะทำไมฉันต้องไปโรงเรียนกับแกด้วยฮะฉันนึกว่าแกจะเป็นคนดีขึ้นมาบ้างแล้วนะแต่แม่เลี้ยงแกมา2คนน่ะมีแต่สร้างปัญหาทั้งนั้นน่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นนอนให้ยายแกไปเลยยายเขาจะได้รู้ว่าไอ้หลานที่เขาเลี้ยงมากับมือน่ะมันแสบขนาดไหนสอนอะไรไม่เคยจำจอยจอยเนี่ยดูมันเพราะว่าก็สะบัดตูดระวังลูกดูระวังพี่ทั้งน้องนี่แกเคยสอนมันด้วยเหรอฉันว่านะพรุ่งนี้แกควรจะไปที่โรงเรียนนะอย่างน้อยก็เพื่อไอ้จ่อยมันนี่แกอย่าไปฝังใจกับความผิดพลาดของเด็กมันหน่อยเลยเด็กมันก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำอ่ะแกจะไม่ให้ลูกแกแก้ตัวใหม่เลยเหรอถ้าแกคิดว่าลูกแกผิดจริงอ่ะแกจะไม่ให้โอกาสลูกแกเลยเหรอนี่ลูกของแกนะแกคิดว่าแกจะตัดขาดลูกแกได้เหรอไอ้จอยอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะกราบแม่แค่นี้นะทำไมต้องร้องไห้ด้วยวะโอ้ยใครร้องไห้ก่อนโดนเตะแล้วกันระดับเนี้ยนะนายไม่ได้เตะเราอยู่แล้วเดี๋ยวจะคอยดูเฮ้ยแล้วแม่แกยังไม่มาอีกวะแม่ไม่มายายมาแทนไงนี่ก็ไม่ซึ้งสิวะถึงแม่ข้ามานะข้าก็ไม่ซึ้งหรอกมารดาเปรียบเหมือนพระอรหันต์ภายในบ้านผู้ที่ให้ชีวิตให้กายเนื้อให้จิตใจกับเราวันนี้ลูกๆทุกคนจะพร้อมใจกันกราบพระอรหันต์ในบ้านพร้อมกัน3ครั้งเพื่อเป็นการขอขมาที่เราได้ทำให้แม่ต้องเจ็บปวดตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดออกมาแม่ต้องเสียน้ำตากับเรื่องที่เราประพฤติไม่ดีหลายครั้งต่อหลายครั้งและแม่ก็ต้องเสียน้ำตาพร้อมกับความปิติยินดีที่ลูกได้กระทำตนเป็นคนดีนอกจากจะเป็นการขอขมาแม่แล้วลูกๆทุกคนจะได้ขอพรอันเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรากับแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านลูกๆกราบThank you.
นี จอยนักเรียนโรงเรียนปากคลองบางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2551และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต้นแบบทางด้านส่งเสริมศีลธรรมเปลี่ยนแปลงจากเด็กหัวโจกที่เคยใช้ชีวิตบนเส้นทางเดินที่เลวร้ายหันกลับสู่เส้นทางแห่งความดีผ่านบทฝึกฝนพัฒนาตนจนพิสูจน์ให้ทุกคนรอบข้างยอมรับจอยในวันนี้คือตัวอย่างของเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศที่มุ่งมั่นทำความดีและเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาสู่โลกของเราต่อไปจะจำถ้อยคำทุกคำที่แม่บอกเราเป็นความซาบซึ้งทุกครั้งที่เราได้เห็นภาพของความกตัญญูของลูกที่ได้ทำต่อพ่อและแม่สิ่งนึงที่มันบอกถึงจิตใจที่สูงส่งของลูกได้นั่นก็คือการได้กราบเท้าพ่อแม่ของเราครับเพราะว่าเท้าของมารดาคือหนทางมาแห่งสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่จ่อยนายแน่มากได้เอาชนะใจตนเองและได้พิสูจน์ให้แม่ได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเป็นเด็กดีและเป็นที่ยอมรับของทุกคนในสังคมได้เป็นอย่างดีครับรายการกล้าดีวาไรตี้ยังคงมีละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกและเบื้องหลังดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมชมและได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับติดตามชมรายการของเราให้ได้ตลอดทุกๆเทปเพราะมีทั้งความตื่นเต้นและสาระที่น่าสนใจอีกมากมายให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างตลอดครับสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและขอให้ทุกท่านมีความสุขและทบทวนและอิ่มอยู่ในบุญของตัวเองตลอดเวลาครับอนุโมทนาบุญครับสาธุอดเข้าไว้ทนเข้าไว้ลูกผู้ชายชัยวัฒน์ที่ดีละครเรื่องนี้เนี่ยมันมีด้านลบที่มุ่งไปสู่ด้านมืดที่สุดของชีวิตเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับการเรียนแบบสิ่งที่เราทำไม่ได้เจตนาให้เรียนแบบในทางลบหรือในด้านมืดแต่เพื่อให้เห็นว่าผลของการทำด้านลบหรือด้านมืดในตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบไปในทางที่ไม่ดีในทันทีทันใด